เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกที่เต็มไปด้วยพระเจ้านั่นเองนะครับผมนะก็คือในตอนคืนเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะพระเจ้าเนี่ยจะเกิดทุกที่ทุกมุมโลกเลยนะครับก็คือไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับมองไปไหนก็จะมีแต่พระเจ้านั่นเองนะครับผมที่มันจะดักกระทืบเรานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในระยะเวลา10นาทีแรกหรือว่าในช่วงวันนะครับเราต้องหาทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะฮะก็อาจจะดูอึนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคอาจจะพูดติดขัดเนาะนะครับโอเคในระยะเวลา10นาทีนะครับผมบอกแล้วว่าไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะไม่พอจริงๆนะครับคือแบบแค่เราลงถ้ำอ่ะเราเจอเหล็กปุ๊บเรายังเผาไม่เสร็จเลยอ่ะมันก็มืดแล้วนะฮะคือมันไม่ทันจริงๆนะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้านะครับแบบsurvival นะครับหรือว่าการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะฮะเราจะไม่นอนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราอ่ะยอมแพ้ไปแล้วเราแบบขี้ขาดตาขาวอะไรเงี้ยทุกคนปอดแหกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเอาคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผมก็จะมาสร้างบ้านลอยฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้ลอยเยอะขนาดนั้นนะแบบพอแบบให้มันลอยแบบสูงๆก็พอนะครับไม่ใช่แบบลอยแบบทะลุก้อนเมฆนะอันนั้นมันก็เกินไปนะครับตรงนี้แล้วกันเนาะนะ1 2 3 3 4 5โอเคนะคุณผู้ชมมาสัก5บล็อกผมคิดว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอแหละ5บล็อกเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าบ้านเนี่ยไม่จะเป็นต้องสวยหรูไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็คือสร้างไงก็ได้ให้มันแบบอยู่รอดก็พอนะครับที่แบบมันปลอดภัยแน่ๆอ่ะที่แบบมันทำให้เรามีชีวิตรอดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายที่มันกำลังจะเข้ามานั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนเล่นเกมพวกเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วนี่นะโอเคมาต่อครับพอประวันเนี่ยน่าจะพอนะครับคุณผู้ชมมาอยู่แค่นี้แหละปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยผมว่าไม่น่าพอปะอีกสองบล็อกแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะปิดเลยนะครับผมเราจะปิดเลยนะครับก็ผมบอกเลยนะว่าปลอดภัยมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านแบบนี้นะแต่ว่ามันจะลำบากตอนลงครับผมคุณผู้ชมคือคือตอนลงอ่ะโอ้โหมันอาจจะดักรอเราก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบนั่นแหละเราอาจจะแบบโดนกระทืบอะไรเงี้ยโอเคหูไม้ไม่พอครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะไอ้ตัวนี้มาเลยมาครับหูพอดีเลยเนี่ยแน่ข้างบนนี้พอดีเลยโอ้ my god นี่ตัวมาโอเคกลางวันแล้วนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิครึ่งวันแล้วแหมกลางวันเลยว่ากลางวันนานแล้วนี่หว่าหูมึนลงผมว่าโอเคนะฮะคุณผู้ชมฮะไอ้กล่องตรงนี้เนี่ยที่เป็นของกลางนะครับเราก็จะย้ายไปข้างบนเลยนี่นะเอ้ยย้ายเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วปึ๊บโอเคฮะของกลางเข้ามาแล้วอ่ะเอาแล้วผมใส่ทําไมเนี่ยเราจะยังใช้ของกลางไม่ได้นะครับในระหว่างหาของนะโอเคตอนนี้เย็นแล้วฮะคุณผู้ชมมาอ่ะเรารีบทําให้มันเสร็จเรียบร้อยดีกว่ามันจะพอไหมเนี่ยเอ้ยผมว่าเรามาแบ่งว่าเรารีบทําบันไดดีกว่าไหมหลังคาช่างมันครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาบนหลังคามาหาเราได้นะแต่แต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ได้แหละเพราะมันเป็นพระเจ้ามันบินได้ไงแต่ผมคิดว่าผมน่าจะปลอดภัยนะครับโอเคครับบันไดก็ประมาณนี้เอาแค่บันไดพอแล้วมั้งเนี่ยผมว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วผมว่าเวลามันไม่ทันแล้วนั่นเองนะกดไปเลยปึ๊บแล้วละก็วางขึ้นไปเรื่อยฮะปึ๊บปึ๊บมี17ใช่ป่ะ17ก็น่าจะเหลือนะครับนี่ฮะแต่ผมกล่าวว่าจะเหลือนี่ผมจะได้ปีนขึ้นมาดูนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำอะไรอีก
มี6วะไม่ต้องทำแล้วมั้งคุณผู้ชมมั้ยไม่ต้องทำแล้วเราก็อ๋อนี่ไงเรามีโอเคมีหีบแล้วก็จะเก็บของพวกนี้ไปหมดเลยนะก็คือให้มันเหลือแต่แบบของกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะบวกกับพวกพระเจ้าแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เหรอเออผมคิดว่าโอ้ยังมีเวลาว่างอีกเยอะว่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะไปทำอะไรดีฆ่าแกะประทังชีวิตนะครับผมจะไม่เผาด้วยนะเพราะว่าของกลางผมอ่ะมีเยอะอยู่แล้วนะผมไม่อดตายหรอกฆ่าแกะนี่แน่นี่แน่4ชิ้นนะนี่แน่ฆ่าให้หมดเลยนะมีไก่ด้วยนะครับเอ้ย5ชิ้นพอป่ะเออผมว่า5ชิ้นน่าจะพอแล้วนะน่าเต็มหลอดพอดีฮะโอ้โหอีกนิดเดียวขอตัวหนึ่งละกันกินให้หมดเลยฮะอ่ะแล้วผมจะวางของแก่ทำไมเนี่ยเออเฮ้อเฮ้ยเมื่อกี้ผมเผลอพังมือใช้ดาบเด็กไปเหรอโอ้ my god โอ้ my god คุณผู้ชมฮะผมเผลอใช้ของกลางไปตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมเผลอใช้ไปตอนไหนอ่ะบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็นิดหน่อยก็ถือซะว่าเป็นความผิดพลาดแล้วกันนะก็อย่าไปใส่ใจก็ไม่มีอะไรบือหวานะครับอย่าไปใส่ใจโอเคเราจริงๆได้เตียงแล้วเนี่ยแต่ว่านอนไม่ได้ว่ะทุกคนงั้นเอามาแค่ประดับละกันเนาะนะสำหรับเตียงนอนนะครับเพราะว่าถ้าเรานอนมันก็จะกลับว่าเราเนี่ยยอมแพ้แล้วนะเราเป็นคนขี้ขลาดก็มีอะไรบือหวาแล้วก็วางเตียงไปเลยฮะเออโอเคฮะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเนี่ยนะก็น่าจะรอให้พระเจ้านะครับพระเจ้าซีอุยเออพระเจ้าซีอุยนะครับเกิดนะครับมันก็จะเกิดทุกที่ทุกมุมโลกนะแล้วก็เราจะไม่สามารถไปไหนได้นะครับแล้วก็จะโดนดักกระทืบนะครับจนกว่าเราจะหมดอายุไขนั่นเองนะครับโอ้โหใช้เขาอายุไขเลยเว้ยโอเคฮะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะฮะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมมาตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลามืดแล้วนะครับก็พระเจ้าเนี่ยก็ได้เกิดแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าทั่วบ้านเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเอ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้เตรียมธนูนี่หว่าแล้วผมจะสู้มันยังไงอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมแย่นะฮะผมอาจจะตายเยอะนะครับในคลิปนี้แล้วก็ยังมีพวกผีอีกนะที่แบบมันจะปวดเรานะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องสู้แบบเซฟแบบนี้นะฮะตีผ่านรูนั่นเองนะครับก็มาเลยโอ้โหนี่มันดักผมเอ้ยมาเลยโอ้โหว้าวโอ้ my god เฮ้ยๆๆๆอันนี้ก็เยอะเกินไปโอ้โหสูตรเดิมนะครับสเต็ปเดิมของผมนะฮะก็จะมีอยู่2อย่างนั่นก็คือตีติดบุมแล้วก็ลากลม ลากลงน้ำนะครับโอ้คุณผู้ชมฮะตอนนี้พระเจ้ามันจังเยอะเหลือเกินนะฮะก็มันจะมีบางคนที่สปินไลท์ลาวด้วยนะบ้าเลยทำไมหูตาเรืองแสงวะเค้สมกับเป็นพระเจ้าจริงนี่แน่นี่แน่ตีมันแตกหนึ่งฮะทำไมผมว่าเราสู้แบบเรียงตัวดีกว่านะครับอย่าไปตีแบบรวมๆนะผมรู้สึกว่ามันจะเสียเวลานั่นเองนะฮะโอเคพระเจ้าฮะไอตัวนั้นมันจะสปินไรท์ราวเฮ้ยไม่มีอาการเหรอโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรจะเอาเหรอจะเอาเหรอนี่แน่นี่แน่หัวแตกไปก่อนนะฮะซอมบี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรามันไม่ใช่เป้าหมายละแบบลิ้นพันมันไม่ใช่เป้าหมายละของเราแน่เพราะฉะนั้นก็ฆ่ามันทิ้งเลยฆ่ามันทิ้งเลยพระเจ้าอะไรอย่ามีซีนเหรอนี่แน่นี่แน่แตก2ฮะเฮ้ยอะไรวะทำไมผมว่าสู้ในน้ำไม่มันนะครับต้องด้านบนเท่านั้นด้านบนอ่ะมันจริงเอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวสปินไล่ราวก่อนเลยทำไมมีอาการเหรอเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็ปล่อยให้มันลอยตะปุ่มเอ้ยลอยตะปุ่มขึ้นเลยวะลอยอยู่บนน้ำนะฮะก็ปล่อยมันลอยไปลอยตะปุ่มขึ้นเลยผมก็งงนะฮะผมก็คิดอะไรก็พูดออกมาเลยนี่แน่นี่แน่ก็มาดิทำไมพระเจ้าอ่ะทำไมเฮ้ยบางตัวมันก็ไม่เรืองแสงนะครับเนี่ยผมว่านะหรือว่ามันเรืองทุกตัววะน่าจะทุกตัวนะครับทำไมมีอาการได้ตัวเนี้ยไม่เรือง
เออยิงมันดิเกลตันยิงมันดิเออยิงมันยิงมันเออเออโอ้ my god นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันจะเยอะเกินไปแล้วโอ้ my god มันเยอะเกินไปแล้วก็เยอะเกินใครอ่ะมันเยอะเกินไปจนผมนั้นรับไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมจะแตกในอีก3 2 1เอายางนะครับโอ้ยอันนี้ของจริงเอ้ยโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้มันเยอะมันเยอะมันเยอะฮะพวกมันเยอะมากมันเยอะมากให้ฉันได้กินแอปเปิลทองก่อนได้ไหมเออมาเดี๋ยววะมีอาการมีอาการอ่ะต้องสะกิดทีละโอ้โอ้ซอมบี้มันปวดนะคุณผู้ชมฮะมาดิเออก็ตายทีละคนอะไรแมงมุมอยากมีซีนอยากมีซีนเหรออะไรมันอยากมีบทกันจัดเลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยไอ้นี่ก็ต่อยไม่พักเลยตายไปซะโอ้ my god ผมจะแตกครับคุณผู้ชมฮะทำไมมาเรียงตัวเลยมาเรียงตัวมาเรียงตัวมาเรียงตัวเลยระเบิดเออโอ้โหซอมบี้แบบลอยแบบตีลังกากับหลังเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันโหดร้ายจริงๆนะสำหรับครีปเปอร์แต่มันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพวกพระเจ้านะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะฮะดูได้เหลืออีกกี่ตัวเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนแล้วกันนะฮะโอ้เยอะอยู่อันนี้คุณผู้ชมโอ้ my god โอ้ยังมีตรงนี้อะไรมีอาการโอ้ผมบอกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีปืนนะโคตรดีนะครับถ้ามีปืนนี่คือแบบก๊อตจัดๆเลยนะฮะคือแบบพระเจ้าต่อให้มาเป็นล้านคนก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้นะครับเพราะว่าปืนคือแบบมันแรงไงแต่นี่เป็นดาบนะครับโอ้โหชุดกอผมก็ค่อนข้างที่จะเสียหายมากพอสมควรเลยเนี่ยมาสู้กับพวกพระเจ้านะครับเพราะว่ามันต่อยไม่พักเลยอะต่อยไม่พักไอ้นี่ก็อยากมีซีนเหลือเกินแมงมุมเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมก็ยืนเหตุกับมันได้นะมันก็ไม่ได้โหดถึงขั้นแบบโอ้ผมสู้ไม่ได้ว่ะอะไรเงี้ยมันก็แบบพอทูไถไปได้นะคุณผู้ชมฮะมันจะไม่เหมือนคนกากเว้ยคนกากนี่แบบแม่งโหดจริงๆนะฮะแบบโหดมากอะแบบ1-1ก็ยังยากเลยนะฮะอย่าหวังเลยว่าถ้ามาเป็นฝูงก็จะรอดไม่รอดหรอกอะไรโอ้ยมีอาการเรียบร้อยแตกนะฮะอะไรซอมบี้อยากมีซีนเหรอพวกนายอยากมีซีนขนาดนั้นเลยเหรอฮะพวกนายมาทำอะไรตอนจบเนี่ยฮะอีบ้าเอ้ยพวกมันเนี่ยตายกันไปหมดแล้วมาทำอะไรฮะไอพวกซอมบี้เอ้ยนี่แน่เรียบร้อยแตกนะฮะทำไมอยากมีบทในเวนโอเคนะฮะก็รู้สึกว่าพวกพระเจ้าเนี่ยมันจะหมดลงไปแล้วเอ้ยยังไม่หมดนะครับยังเหลือประมาณ1คนนะฮะ1ตัวนั่นเองนะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะฮะแต่ว่ามันก็กำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้วในอีก3 2 1เรียบร้อยฮะสูญพันธุ์แล้วโอเคนะครับคุณผู้ชมมาตอนนี้เนี่ยพวกพระเจ้าเนี่ยก็ได้หมดโลกแล้วนะฮะก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะพระเจ้าที่แบบจะมาต่อยเรานะฮะมาเป็นฝูงอะไรเงี้ยเอ้ยหรือว่ามันไม่หมดวะเอ้ยมันยังไม่หมดด้วยว่ามันเหลืออีกอันนี้คือเป็นตัวสุดท้ายของจริงนะครับผมที่แท้ทรูทำไมพระเจ้ากำลังจะสูญพันธุ์ในอีก3 2 1โอเคฮะสูญพันธุ์แล้วนะก็เป็นเวลาเช้าพอดีนะครับผมนะแต่ว่ายังเอ้ยเอามันยังมีอีกตัวโอ้ my god นี่มันฟื้นคืนชีพได้แล้วเนี่ยนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่านี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นคืนชีพได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นพระเจ้าไงล่ะมันทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะเป็นถึงขั้นกับพระเจ้านะครับพระเจ้าซีอุยพระเจ้าซีอุยนะครับซีอุยซีอูดนะฮะซูดเออนั่นแหละเออซีอุยครับผมเรียกว่าซีอุยโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรหวือหวานะครับก็เป็นเวลาเช้าพอดีนะครับก็คงไม่ต้องมานั่งทำอะไรเพื่อที่จะให้รอแบบพระอาทิตย์ไม่ขึ้นหรอกนะครับก็เอาเป็นว่าตายหมดแล้วนะฮะสำหรับพวกพระเจ้าทั้งหลายนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ